บรรยายธรรมนะครับขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สองของการปฏิบัตินะท่านที่เคยได้ผ่านการปฏิบัติการฝึกการหัดมาแล้วการตื่นเช้าๆก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่สำหรับท่านที่เป็นผู้ที่ธรรมดาทั่วๆไปไม่ค่อยได้ปฏิบัติไม่ค่อยได้ฝึกได้หัดการตื่นเช้าๆมานั่งทำวัดสวดมนต์นี้ก็เกือบตายเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ตายจริงนะก็เดี๋ยวสักหน่อยก็หายไปหมดไปนะฉะนั้นการมีกฎระเบียบเอาไว้ให้เราได้ทำตามให้เราได้ฝึกได้หัดอันนี้ก็จะทำให้มีความเพียรทำความเพียรได้ท่านก็ค่อยๆสังเกตนะอย่างมายุวพุทธิกสมาคมก็มีกฎให้อยู่ในคอร์สมีกฎตอนเช้าๆมีเสียงออดดังให้ลุกขึ้นมาทำวัดสวดมนต์มาฝึกปฏิบัติมาฟังธรรมอย่างนี้นะก็จะสามารถพ้นจากอำนาจของกิเลสได้เป็นครั้งๆคราวๆถ้าเรามีความเพียรมีความตั้งใจนะฉะนั้นหลักการง่ายๆให้ท่านจำเอาไว้ก็คือว่าถ้ามีความตั้งใจอันนี้เราจะพ้นจากกิเลสได้นะและถ้าตั้งใจแล้วมาฝึกตามอริยมรรคมีองค์8ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็จะพ้นจากอำนาจของกิเลสได้อย่างถาวรทีเดียวอย่างนี้อย่างเช้าวันนี้หลายๆท่านก็คงขึ้นอืดไม่ค่อยอยากตื่นแต่ว่าอาศัยความตั้งใจตั้งแต่วันมาแล้วว่าจะมาปฏิบัติ5วันท้ายที่สุดก็ลุกขึ้นมาได้นะจนมานั่งฟังธรรมอยู่ตอนนี้อย่างนี้แต่ถ้าอยู่ที่บ้านไม่ทราบว่าจะตั้งใจได้อย่างนี้ไหมนะก็อย่าลืมว่าถ้าเราตั้งใจก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาทำความเพียรหรือทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ถึงแม้จะง่วงนอนบ้างก็มาสวดมนต์ได้ไม่เป็นไรนะแต่โดยส่วนใหญ่พวกเรานั้นให้กิเลสมันนำหน้าเสร็จแล้วมันก็หลอกว่านอนไปนะจะได้พักผ่อนก็ว่าไปนะแต่ที่จริงเรานอนพักผ่อนแล้วมันหนุ่มขึ้นไหมหรือว่าสาวขึ้นไหมไม่มีนอนไปมันก็แก่ไปทุกวันทุกวันแต่ดูเหมือนว่าได้นอนแล้วมันดูเหมือนว่าจะหนุ่มขึ้นมันจะสาวขึ้นอย่างนั้นเนี่ยนายกิเลสมันหลอกเอาก็เหมือนเราได้ทานอาหารอร่อยอร่อยอย่างนี้เดี๋ยวสักหน่อยก็ถูกกิเลสหลอกว่าไปทานของอร่อยอร่อยนะอย่างนั้นอย่างนี้ทานอร่อยอร่อยแล้วมันสาวขึ้นไหมมันหนุ่มขึ้นไหมอายุมันลดลงหรือเปล่ามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแท้จริงจะทานอร่อยหรือทานไม่อร่อยนี้มันก็แก่ลงเหมือนกันอายุเราก็มากขึ้นแล้วก็ใกล้ตายไปทุกวันจึงไม่ควรประมาทนะควรมาตั้งใจทำคุณงามความดีผมจึงได้กล่าวในตอนต้นว่าเราอย่าเอาความอยากความไม่อยากความคิดไม่คิดหรือกิเลสเนี่ยมาวางข้างหน้าถ้าให้มันนำหน้ามันก็จะหลอกเราไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะต้องเอาปัญญามานำหน้าเราต้องตายเป็นธรรมดาอันนี้มันไม่ใช่ผิดธรรมดาอะไรมันเป็นปกติเราก็แก่ลงทุกวันทุกวันไม่ใช่ว่าไปทานอาหารอร่อยแล้วมันจะหยุดแ
ม่ใช่ว่าทานอาหารอร่อยนอนเยอะๆแล้วจะหนุ่มขึ้นสาวขึ้นอายุจะลดลงมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเราก็แก่ลงทุกวันทุกวันแล้วก็ใกล้ตายไปทุกวันทุกวันเหมือนเดิมนั่นแหละฉะนั้นจึงควรที่จะตั้งใจมาทำความเพียรหรือทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและต่อผู้อื่นตามสมควรไปอย่างนี้ทำนองนี้อย่างมาปฏิบัติธรรมมีกฎระเบียบท่านตั้งใจท่านก็ลุกขึ้นมาได้มาสวดมนต์ไหว้พระนี่ก็ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าท่านไหนคอยสังเกตก็จะมีปัญญามีความรู้รู้ว่าอะไรรู้ว่าเราสามารถพ้นจากอำนาจกิเลสได้ถ้าตั้งใจแม้จะง่วงนอนถ้าตั้งใจลุกก็ลุกได้แม้จะขี้เกียจถ้าตั้งใจเดินก็เดินได้แม้จะเบื่อไม่ค่อยอยากฟังธรรมเท่าไหร่นั่งไปก็ง่วงไปถ้าตั้งใจฟังก็ฟังได้แล้วได้ความรู้ด้วยอย่างนี้จะเอาความอยากความขี้เกียจความรำคาญมาพูดทำไมเราวางมันไว้อันไหนดีๆเรามีปัญญาเราก็ตั้งใจทำเอาอย่างนี้ทำนองนี้นะถ้าท่านใช้ชีวิตอย่างนี้ได้ชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่ประเสริฐใช้ชีวิตด้วยปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิไม่ลืมแก่ไม่ลืมตายนะเพราะเดี๋ยวสักหน่อยก็จะแก่จะตายแล้วอันนี้ก็ต้องใช้ชีวิตช่วงที่ดำรงอยู่นี้ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะที่ดีที่สุดก็คือเข้าถึงธรรมได้มีปัญญาเห็นธรรมตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั่นแหละอย่างนี้นะครับในตอนเบื้องต้นก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาเล็กน้อยแล้วก็จะบรรยายต่อจากเมื่อคืนนะครับมีท่านเขียนปัญหาถามเอาไว้ท่านนี้เขียนถามว่าวิปัสสนาแตกต่างจากสมถะอย่างไรครับนะอันนี้ผมก็ได้พูดเกริ่นไปบ้างแล้ววิปัสสนาแปลว่าวิธีการหรืออุบายวิธีฝึกเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งนะเห็นถูกต้องตรงตามที่มันเป็นวิธีของวิปัสสนาก็คือการฝึกหัดเพื่อที่จะรู้รูปรู้นามรู้ขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะพวกนี้เป็นอาหารของปัญญาพอได้อาหารบ่อยๆปัญญาก็เติบโตจนกระทั่งแจ้งแทงตลอดเห็นชัดเจนของไม่เที่ยงก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยของไม่เที่ยงหลายๆอันมารวมเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นก็เลยต้องมาฝึกวิปัสสนาให้มันเห็นว่ามีแต่ของไม่เที่ยงรวมกันอยู่นี้นะมีแต่ของที่ต้องพังมารวมกันสักหน่อยก็จะพังกันหมดมีแต่ของที่เป็นทุกข์มารวมกันสักหน่อยก็จะแสดงตัวว่าทุกข์หมดเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้เส้นผมก็ไม่เที่ยงขนก็ไม่เที่ยงเล็บก็ไม่เที่ยงฟันก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงมันมารวมกันนะวิธีวิปัสสนาก็คืออุบายวิธีหรือว่าเทคนิคที่จะทำให้เห็นความจริงอันนี้รู้แจ้งแทงตลอดนะอันนั้นเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานส่วนสมถะนั้นเป็นอุบายเทคนิควิธีเพื่อให้จิตมีความสงบไม่ถูกอำนาจของกิเลสครอบงำวิธีก็คืออย่าปล่อยใจให้หลงไปตามกิเลสเอาจิตมาไว้ที่ใดที่หนึ่งที่เป็นอารมณ์ของฝ่ายดีเช่นลมหายใจเข้าออกกายเดินก็มารับรู้ว่าเดินเอามาไว้ที่ขาก่อนก็ได้นี่ขาซ้ายก้าวขาขวาก้าวให้รับรู้ถ้าปล่อยจิตไปเนี่ยมันจะเกิดกิเลสขึ้นมานะพอมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานบ่อยๆเช่นมาอยู่กับการเดินยืนนั่งนอนมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกต่อเนื่องกันพอสมควรจิตก็จะถูกชำระให้สะอาดไม่มีกิเลสเข้ามากวนก็มีความสงบตั้งมั่นขึ้นอย่างนี้เรียกว่าสมถะอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับทั้งสองอย่างนี้ก็เลยเป็นกรรมฐานที่เอาไว้ใช้สำหรับฝึกจิตเป็นสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานซึ่งการจะทำกรรมฐานได้จะต้องอาศัยตัวพื้นฐานเหมือนกันก็คือต้องมีสติเป็นพื้นฐานนะฉะนั้นให้เรา
มีปัญญาสัมมาทิฏฐิรู้อะไรเป็นอะไรมาทำความเพียรฝึกสติเป็นหลักไว้พอใช้ชีวิตอย่างมีสติเป็นผู้ไม่ประมาทต่อไปก็ให้ทำสมถะทำวิปัสสนานะทำให้จิตใจได้พักผ่อนไม่ถูกกิเลสครอบงำเป็นสมาธิเจริญปัญญาให้มองเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงอันนี้เรียกว่าวิปัสสนานะครับอีกท่านหนึ่งจิตกับสติต่างกันอย่างไรนะอันนี้ในตอนที่ผมได้แนะนำวิธีปฏิบัติยังไม่ได้แยกแยะละเอียดนักนะเนื่องจากว่าถ้าเรายังปัญญาไม่เยอะเนี่ยเบื้องต้นก็ให้รู้จักว่าตัวเรานี้ประกอบไปด้วยสองส่วนก่อนก็คือมีกายกับจิตนะกายเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่รวมกันของรูปประชุมกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่ไม่รู้เรื่องส่วนจิตนี่เป็นฝ่ายรู้เป็นฝ่ายนามธรรมฉะนั้นเวลาพูดถึงธรรมะแล้วแยกเป็นธรรมะสองข้างก็ว่ามีฝ่ายรูปธรรมกับนามธรรมทีนี้ฝ่ายนามธรรมนี่มันมีเยอะฝ่ายจิตนี่มันมีเยอะฝ่ายตัวรู้เนี่ยแยกออกมาเป็นเวทนาคือความรู้สึกนะรู้สึกสบายไม่สบายรู้สึกทนไหวทนไม่ไหวนะอย่างนี้อันนี้เป็นเวทนาสัญญาความกำหนดเครื่องหมายจำได้ความหมายรู้จำได้ว่าเป็นสีเหลืองสีแดงสีขาวหมายรู้ว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นแก้วน้ำอะไรพวกนี้อันนี้แก้วน้ำไม่ได้อยู่ข้างนอกนะแก้วน้ำนั้นอยู่ในใจเราเกิดที่สัญญาสัญญามันกำหนดบอกว่าอันนี้เป็นแก้วน้ำอันนี้ก็เลยเป็นแต่อันนี้มันไม่เคยเป็นอะไรมันก็เป็นของมันมันเป็นแก้วน้ำตอนเรากำหนดมันนะอย่างนี้ทำนองนี้ไอ้ตัวนั้นคือสัญญาส่วนสังขารก็คือภาวะที่ปรุงแต่งจิตมีเยอะแยะทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีรวมทั้งสติก็เป็นส่วนหนึ่งของสังขารสติเป็นตัวทำให้ระลึกนึกได้ไม่หลงลืมข้อเท็จจริงเช่นกายเดินก็ไม่ลืมนะแต่พวกเราถ้าขาดสติก็กายเดินก็ลืมว่ากายเดินลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าไม่ลืมมีสติก็นึกได้ว่าอ๋อนี่ลมหายใจมันเข้าลมหายใจมันออกเราก็แก่ไปทุกวันอย่างพวกท่านนี่แก่ลงหรือยังเนี่ยแก่ลงแล้วจะตื่นนอนหรือนอนอยู่ในห้องมันก็แก่ลงเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ไม่ลืมว่าโอ้เนี่ยเราแก่ลงแล้วนะอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติเราต้องตายเป็นธรรมดาเมื่อถึงเวลาตายก็นึกได้ไม่ลืมเราต้องตายเป็นธรรมดานะอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติฉะนั้นคำว่ามีสติคือนึกได้ไม่ลืมข้อเท็จจริงไม่ลืมเอามาเป็นตนเป็นของตนนะไม่ลืมอย่างร่างกายของท่านทั้งหลายสักหน่อยเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปก็จะขึ้นอืดขึ้นพองแล้วต่อไปก็ไม่เหลืออะไรนะเป็นกระดูกปุ๋ยผงไปเราก็ไม่ลืมว่าโอ้ร่างกายเนี่ยมีของไม่สะอาดเต็มไปหมดเลยและมีโทษเยอะแยะมากมายเดี๋ยวสักหน่อยมันจะแตกตัวออกมาจะปรากฏชัดเป็นโรคนู้นโรคนี้เยอะแยะไม่ลืมนะอย่างนี้เรียกว่ามีสตินะทำตรงนี้นะครับตัวสติจึงมีอาการระลึกได้นึกได้ผูกจิตไว้ทำให้จิตไม่เลื่อนลอยเอาไปผูกไว้ตรงที่มันระลึกได้นั่นแหละเช่นผูกไว้กับลมหายใจผูกไว้กับฝ่ามือกำมือเข้าแบมือออกใจมันก็ไม่ลอยไปที่อื่นแต่ถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องนึกฝ่ามือมีอยู่ก็จะลืมไปเลยเหมือนท่านเนี่ยนั่งอยู่ท่านนั่งแบบขาดสติกายนั่งอยู่นี่แต่บางทีใจลอยไปอยู่ไหนก็ยังไม่รู้อย่างนี้อย่างนั้นเรียกว่าขาดสตินะสติก็เลยมีอาการนึกได้และลึกได้ผูกจิตไว้กับที่ใดที่หนึ่งนะส่วนจิตเป็นตัวรู้ที่เป็นประธานจะหลงก็จิตก็รู้เหมือนกันแต่รู้แบบหลงก็ถูกหลอกไปมีสติก็จิตก็รับรู้เหมือนกันแต่ว่าที่จิตมารู้ที่ลมหายใจเนี่ยจิตนั่นแหละเป็นตัวรู้แต่ใครละผูกจิตให้เกิดความรู้นี้สติอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะ
ฉะนั้นจิตมันเป็นตัวรู้ที่เป็นประธานถ้าแบบหลงมันก็รู้เหมือนกันแต่มันรู้แบบหลงๆและถูกกิเลสหลอกถ้ามีสติมันก็รู้สิ่งที่สติผูกไว้ทีนี้ถ้ายิ่งมีปัญญาปัญญาก็มองเข้าใจทะลุปลุกโปร่งเห็นความไม่เที่ยงแปรปรวนต่างๆจิตก็รู้ตามไปด้วยอย่างนี้จิตก็เลยเป็นประธานอยู่วิญญาณนี่มันเป็นประธานนะส่วนอันอื่นก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตอนนี้ให้ท่านทั้งหลายมาฝึกสติฝึกตัวที่นึกตัวที่ระลึกให้ได้บ่อยๆเพราะโดยส่วนใหญ่พวกเรานั้นลืมหลงลืมจิตก็มีอยู่แต่ว่าปล่อยจิตลอยไปดูอันนู้นดูอันนี้กิเลสครอบงำนะอย่างนี้ตอนนี้ก็เลยมาฝึกสติบ้างฝึกสมาธิบ้างฝึกปัญญาบ้างเพื่อที่จะทำให้จิตได้เข้าถึงสิ่งที่ควรเข้าถึงต่อไปนะครับนะจิตกับสติก็ต่างกันนะจิตเป็นตัวหลักอยู่นะเป็นตัววิญญาณที่เป็นประธานอยู่นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพขอเรียนฐานการกำหนดจิตที่ผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นการเอาจิตไปจดจ่อที่ผมขนเล็บฟันหนังใช่หรือไม่คล้ายๆกับการเคลื่อนจิตไปตามส่วนต่างๆดังกล่าวของร่างกายรู้สึกว่าจิตว่องไวไม่ซึมดีกว่าการรู้ลมหายใจค่ะไม่ทราบว่าทำถูกต้องหรือไม่รบกวนอาจารย์อธิบายเพิ่มด้วยค่ะขอบพระคุณอย่างสูงใช่นะการที่เราไม่หลงลืมกายเอาจิตไปรู้ที่กายจุดใดจุดหนึ่งหรือหลายจุดไล่ไปในกายไม่ลืมข้อเท็จจริงของกายเนี่ยทั้งหมดก็เรียกว่ากายคตาสติทั้งนั้นนะถ้าไปรู้ลมหายใจถ้าแบบต้องการที่จะรู้ลมหายใจเป็นพิเศษท่านก็แยกชื่อออกมาส่วนหนึ่งก็คืออานาปานสติแต่ว่าถ้ารู้ลมหายใจแค่เป็นส่วนหนึ่งของกายรู้ลมหายใจไปด้วยรู้ส่วนอื่นไปด้วยไม่เจาะจงก็เรียกว่ากายคตาสติเหมือนกันทีนี้ท่านนี้ถามเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดจิตไปที่ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกายคตาสติอันนี้ก็ทำได้ทำแล้วดีด้วยท่านว่าอย่างนี้นะฉะนั้นบางท่านอาจจะไม่ดูลมหายใจก็ได้อาจจะทำอย่างท่านนี้ก็ได้ก็คือน้อมนำจิตไปที่ผมเส้นผมนี่มันอยู่บนหัวเสร็จแล้วก็ต่อไปก็น้อมนำจิตไปที่ขนขนนี้ก็อยู่ทั่วร่างกายที่แขนบ้างที่ขาบ้างนะที่ส่วนอื่นของร่างกายบ้างต่อไปก็เล็บก็อยู่ที่ปลายเล็บที่มือนี้สิบที่เท้าอีกสิบยี่สิบที่นะวิธีการเนี่ยไม่ต้องใช้ตาดูแต่ใช้ความรู้สึกในใจเนี่ยน้อมนำจิตไปอยู่บนหัวอยู่ในตัวอยู่ที่นิ้วฟันก็อยู่ในปากแล้วก็หนังก็หุ้มร่างกายนี้อยู่แล้วก็ย้อนกลับหนังหุ้มร่างกายนี้อยู่แล้วก็ย้อนไปย้อนมาอย่างนี้น้อมนำจิตไปนะพอหลงลืมไปก็อ่ะตั้งใจใหม่เอาใหม่เริ่มต้นที่ผมใหม่นะถ้ามันลืมใหม่ก็อ่ะตั้งใจใหม่นะทำตรงนี้นะไล่ขึ้นไล่ลงอย่างนี้สติก็จะมีความว่องไวเมื่ออยู่กับผมขนเล็บฟันหนังบ่อยๆก็จิตจะเป็นสมาธิตั้งมั่นได้พอจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็อาจจะเจริญวิปัสสนาโดยการดูผมขนเล็บฟันหนังนั่นเองหรือว่าทำสมถะก็ได้เมื่อจิตตั้งมั่นก็มองดูเส้นผมนี่มันเที่ยงไหมเป็นของเราไหมนะบางคนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่หัวดำยันหัวขาวแล้วยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะยังเห็นว่ามันเป็นตัวตนอยู่ก็มองดูเที่ยงไหมไม่เที่ยงเป็นของเราไหมไม่เป็นเดี๋ยวก็ถูกตัดไปหล่นไปท้ายที่สุดก็พังไปนะอย่างนี้ก็เป็นวิปัสสนาแล้วหรือจะมองในแง่ให้จิตมีความสงบให้จิตเลิกยึดถือบ้างเล็กๆน้อยๆโดยการมองเป็นอสุภะก็ได้เป็นการทำสมถะเมื่อมีสติอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็มองดูเส้นผมมันสะอาดไหมสวยไหม
มันเกิดจากของสะอาดหรือของไม่สะอาดดูสิหนังหัวมันสะอาดไหมมันมีแต่เลือดแต่หนองทั้งนั้นแหละนะก็เหมือนกับหญ้าต่างๆมันขึ้นอยู่บนเนินดินหัวเราก็เหมือนเนินดินอย่างนี้มันขึ้นมาเล็บมันสะอาดไหมฟันมันสะอาดไหมลองดูอย่างพวกเราก็แปลงฟันอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยก็คงเห็นสภาพแล้วมันสะอาดไหมฟันก็ไม่สะอาดทีนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็มีสติดีเมื่อไปประสบกับเรื่องข้างนอกเช่นเดี๋ยวไปทานอาหารอาหารสะอาดไหมฟันสะอาดไหมอะไรเอามารวมกันเนี่ยมีแต่ของไม่สะอาดของไม่สวยไม่งามมารวมกันแล้วทีนี้ร่างกายเรานี่เป็นที่รวมของสิ่งสวยงามหรือเปล่าก็จะเข้าใจชัดเป็นที่รวมของสิ่งไม่สวยไม่งามมีประการต่างๆมีหนังหุ้มอยู่อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็จะทำให้จิตได้ปล่อยวางร่างกายบ้างนะทำนองนี้นะครับเนี่ยมีสติแล้วก็สามารถทำได้ทั้งสมถะทำได้ทั้งวิปัสสนาฉะนั้นท่านไหนนั่งเฉยๆดูลมหายใจแล้วหลับอย่างเนี้ยอย่างนั้นไม่ดีอย่างที่ผมได้เน้นว่าจะต้องมีสติห้ามหลับนะท่านอาจจะมาทำอย่างที่ท่านนี้ทำก็ได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมขึ้นๆลงๆนะเนื่องจากทำหลายๆอันขึ้นลงเนี่ยอาจจะทำให้จิตว่องไวดีนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยนะทำไปทำมาวิ่งไปวิ่งมาบางทีเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าเหนื่อยก็ดูอันใดอันหนึ่งที่ปรากฏชัดเช่นวางจิตไว้ที่ฟันแล้วก็พิจารณาฟันอย่างเดียวก็ได้วางจิตไว้ที่หนังที่หุ้มร่างกายนี้พิจารณาอย่างเดียวก็ได้อย่างนี้เหมือนกับยกจิตไปไว้ที่ลมหายใจแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวก็ได้นะแต่ถ้าอยู่ที่เดียวแล้วมันจะหลับก็ให้มันวิ่งไปจุดนู้นจุดนี้ก็ได้ในร่างกายเรานี้นะครับอย่างนี้นะอันนี้เป็นวิธีการอย่างหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกายนั่นเองนะครับอีกท่านหนึ่งถ้าการทำสมาธิหรือการทำสตินำจิตผูกไว้กับกายคือการกำหนดรู้ว่าตัวเองหรือกายกำลังทำอะไรอยู่การทำโยคะก็คือการนำจิตมาผูกไว้กับกายคือทำสมาธิอย่างหนึ่งใช่ไหมแปลว่าเล่นโยคะก็ได้ถือเป็นการทำบุญรักษาศีลอย่างหนึ่งหรือเปล่าคะแทนการนั่งสมาธิเพราะนั่งไม่ได้หลับทุกทีนะอันนี้การทำโยคะเนี่ยเป็นการฝึกสติด้วยไหมเพราะไหนๆก็เอาจิตมาผูกไว้กับกายเล่นโยคะก็ตามรู้กายไปด้วยก็น่าจะดีอยู่นะอันนี้ต้องดูวัตถุประสงค์นะต้องดูวัตถุประสงค์เนื่องจากการออกกำลังกายก็ดีการเล่นโยคะก็ดีอะไรก็ดีถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐินำหน้าเนี่ยมันจะหลงเนื่องจากว่าที่เราออกกำลังกายเนี่ยส่วนใหญ่ออกเพื่อให้ตัวเรานี่มันแข็งแรงให้ร่างกายดูดีอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นหลงนะอย่างนั้นหลงขาดสติไปนะแต่ถ้าฝึกให้มีสติอย่างเราเดินเนี่ยเดินก็ให้มีสติรู้ว่ากายเดินไม่ใช่ให้รู้ว่าเราเดินให้รู้ว่ากายมันเดินและให้รู้ว่ากายเป็นของไม่เที่ยงนะไม่ใช่เดินให้กายแข็งแรงเดินให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงฉะนั้นเวลาเล่นโยคะก็ใช้วิธีนี้ได้แต่ต้องมีสติดีๆเนื่องจากเวลาเราออกกำลังกายนี่ปกติจะนิยมปรนเปรอกายให้มันสวยงามแข็งแรงอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะไปยึดว่ามันเป็นตัวตนนะต้องรู้ว่ากายมันเคลื่อนไปมือมันเคลื่อนไปและมันไม่เที่ยงไม่ใช่ไปปรนเปรอกายให้มันแข็งแรงอย่างนี้นะฉะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยก็ฝึกสติได้แต่ว่าเนื่องจากพวกเราโดยทั่วไปเวลาออกกำลังกายก็ดีอะไรก็ดีส่วนใหญ่จะทำแล้วบำรุงร่างกายให้มันแข็งแรงให้มันเป็นตัวตนให้มันหนุ่มขึ้นสาวขึ้นบางคนก็เล่นโยคะเพื่อลดจุดโน้นจุดนี้ให้มันสแลนเดอร์อะไรก็ว่าไปอันนี้ก็หลงหนักไปนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นเบื้องต้นจึงให้มาเดินจงกรมให้มานั่งสมาธิเพราะมันเป็นวิธีกลางๆวิธีง่ายๆ
วิธีที่สะดวกทำให้มีสติได้ดีนะเดินก็ให้รู้ว่ากายเดินไม่ใช่เราเดินไม่ใช่คนเดินที่ออกกำลังอยู่ก็เป็นกายเคลื่อนไปเคลื่อนมาและที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานี้ไม่ใช่เคลื่อนเพื่อให้มันดีให้มันหนุ่มขึ้นสาวขึ้นเคลื่อนไปแก่ลงไหมแก่ลงนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นพวกเล่นโยคะเนี่ยก็ต้องมีสติดีๆถ้าจะฝึกให้มีสตินะจริงๆควรจะฝึกให้มีสติทุกที่นั่นแหละอย่าลืมอย่าลืมนะนะเรามีโอกาสมาเดินจงกรมนั่งสมาธิจึงเป็นวิธีที่ฝึกไว้อย่างดีทีเดียวนะฝึกไว้แล้วต่อไปออกกำลังกายไปวิ่งก็จะได้มีสติเวลาวิ่งก็ซ้ายขวาซ้ายขวาเท้ากระทบพื้นก็ทำความรู้สึกต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 ึกไปนะไม่ใช่วิ่งให้ร่างกายแข็งแรงวิ่งไปมันแก่ไหมแก่เที่ยงไหมไม่เที่ยงนะวิ่งไปแล้วมันตายไหมตายไม่ใช่วิ่งไปแล้วจะไม่ตายนะนะบางคนวิ่งไปโอ้แข็งแรงเราลืมตายแล้วอย่างนี้หลงอีกแหละนะฉะนั้นมีที่ให้หลงเยอะนะจึงต้องมีสติไว้มีสติให้ดีนึกให้ได้นะกายมันเป็นกายอย่าลืมกายอย่าไปเอากายมาเป็นตนเป็นของตนอย่าเอากายเป็นของแข็งแรงมั่นคงเที่ยงแท้กายมันเป็นของไม่เที่ยงต้องไม่ลืมว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันต้องตายเป็นธรรมดาก็ต้องรู้จักนะเราก็บริหารกายให้มันพอเป็นไปได้บริหารไปเท่าไหร่ท้ายที่สุดมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีพังอยู่ดีเหมือนสักหน่อยเราจะไปทานอาหารเนี่ยนะทานแล้วมันหนุ่มขึ้นไหมไม่แก่ลงพังนะอย่างนี้ทำนองนี้อย่าว่าแต่กินอาหารเลยบางท่านไปนอนพักผ่อนเนี่ยลืมแล้วนึกว่าพักผ่อนแล้วจะสบายขึ้นพักผ่อนแล้วสบายขึ้นไหมไม่สบายขึ้นหรอกมันก็ทุกข์เหมือนเดิมเพราะชีวิตนี้มันเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงพักผ่อนก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิมก็แก่ลงเหมือนเดิมอย่างนี้เนี่ยสตินี้ต้องมีตามอยู่เสมออย่าลืมอย่างนี้นะครับฉะนั้นจะทำอะไรก็ให้มีสติวิธีการง่ายๆของการฝึกสติเวลาทำกิจกรรมต่างๆก็คือให้รู้ทับลงไปนะวิธีง่ายๆท่านก็หัดจากการเดินยืนเนี่ยก็ได้เวลาเดินก็เดินซ้ายเดินขวาก็ให้ทำความรู้สึกทับเข้าไปว่านี่ซ้ายนี่ขวามือตอนนี้อยู่ตรงนี้ต่อมาก็เคลื่อนมาตรงนี้ให้ทำความรู้ทับเข้าไปนะถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยต่อไปเวลาเราไปทำการงานอะไรต่างๆก็จะฝึกสติได้เช่นมือไปจับอันนี้ก็รู้ทับเข้าไปว่ากำลังจับอันนี้อยู่เมื่อยกขึ้นรู้สึกหนักๆก็รู้ทับเข้าไปว่ารู้สึกอย่างนี้หนักๆอยู่วางลงก็รับรู้ว่าวางลงและเบาเบาขึ้นก็รับรู้อย่างนี้ทำนองนี้หัวของเราอยู่ตรงนี้ก็รับรู้พอผงกหน้าก็รู้ทับเข้าไปว่าตอนนี้หน้ามันผงกอย่างนี้อันนี้เป็นวิธีฝึกสติแบบง่ายๆโดยการทำความรู้สึกทับเข้าไปในกิริยาอาการนั้นๆ ง่ายๆขับรถยนต์ขับไปมือเคลื่อนไปทางนี้ก็รับรู้เคลื่อนไปทางนี้ก็รู้ทับเข้าไปนะแล้วก็เวลาที่เท้าเหยียบเบรกก็ดีเหยียบคันเร่งก็ดีก็รับรู้ทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งว่าตอนนี้เท้ากำลังเหยียบเข้าไปแต่ต้องเห็นว่าเป็นกายมันทำไม่ใช่เราทำไม่ใช่เราขับรถแต่เป็นเท้ามันเหยียบเข้าไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมเป็นมือมันเคลื่อนไปไม่ใช่เราเคลื่อนเป็นมือมันยกขึ้นยกแล้วมันหนักแล้วก็วางลงอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเป็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยอย่าให้เป็นเราถ้ารู้สึกว่าเราเดินเรากินนั่นเรากินนี่เราได้ทานอาหารเราอร่อยอย่างนี้เรียกว่าหลงแต่ที่จริงผู้ที่ทานอาหารนี่คือกายจิตเป็นคนสั่งไปนะทำเพื่อบำบัดความทุกข์เป็นครั้งๆแต่ก็หนีไม่พ้นความจริงก็ยังทุกข์เหมือนเดิมก็ยังแก่เหมือนเดิมกินอาหารอร่อยขนาดไหนแก่ไหมแก่ตั้งแต่ยังไม่ได้กินนะหิวก็แก่เหมือนเดิมอิ่มก็แก่เหมือนเดิมอย่างนี้ใกล้ตายเหมือนเดิม
ฉะนั้นอย่าลืมนะพวกเรามีที่ให้ลืมเยอะนะมีที่ให้ลืมนะหลงเนี่ยอวิชชามันทำให้หลงมันปิดบังความจริงไปหมดพวกเราก็เลยต้องมาฝึกสติอย่าให้มันบังพอมันไม่บังแล้วก็มาเจริญปัญญาก็ร่างกายของเราเนี่ยมีของเที่ยงที่ไหนเนี่ยไม่มีมีของสวยงามที่ไหนไม่มีมีแต่ส่วนไม่สะอาดอาหารที่เรากินลงไปมันสะอาดไหมมันก็ไม่สะอาดพอกันแหละมันก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นร่างกายนี้ก็ข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ากิเลสมันกลบไว้มันหลอกปรุงซะจนสวยงามไปเลยนะบางคนก็ส่องกระจกโอ้เราก็ดูดีแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะกิเลสมันหลอกให้ปรุงว่าเป็นของสวยงามปรุงเป็นของเที่ยงปรุงแต่งว่าไม่รู้จักแต่จักแก่จักตายอยู่นั่นแหละนะแต่ที่จริงจะตายแล้วนะอย่างนี้นะครับอันนี้นะออกกำลังกายก็ฝึกสติได้แต่ต้องระวังอย่าไปหลงว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงเพราะร่างกายมันมีแต่จะพังมันเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับไม่ใช่กินให้มันดีกินไปมันก็ไม่ดีขึ้นหรอกมันแก่ลงนะอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าหลงมันบางคนไปทำนั่นแล้วจะดีขึ้นไปทำนี่แล้วจะดีขึ้นชอบเป็นอย่างนั้นเสมอมาจนกระทั่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมเนี่ยเห็นแต่แก่ลงทุกคนไปอย่างนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปหลงนานนะทำอย่างนั้นแล้วจะสวยงามอย่างนั้นแล้วจะดูดีก็เห็นแต่พังทุกคนไปเห็นแต่ของไม่สวยไม่งามนั่นแหละผมขนเล็บฟันหนังก็เหมือนเดิมไม่สวยเหมือนเดิมนั่นแหละจะทำยังไงมันก็เหมือนเดิมนะจึงต้องมีสติไว้แล้วก็ฝึกให้มีปัญญาต่อไปนะครับอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีค่ะเมื่อทำบุญกุศลใดๆทั้งสิ้นอธิษฐานว่ากุศลที่ได้ทำขอให้เป็นพลวะปัจจัยให้ได้พ้นทุกข์สามารถอธิษฐานได้ไหมคะเป็นโลภหรือเปล่าเพราะกลัวกลัวค่ะกรุณาอธิบายบอกด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะนะการจะดูว่าเป็นความโลภความต้องการหรือเปล่าก็ต้องดูว่ามีปัญญาไหมถ้ามีปัญญาเนี่ยให้ปัญญานำมาข้างหน้าสัมมาทิฏฐินำมาข้างหน้าและสิ่งที่ทำอื่นๆก็จะดีตามมาอย่างสมมุติว่าเราทำบุญทำกุศลเนี่ยทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้ตัวเราดีขึ้นให้เป็นตัวเป็นตนเป็นของเราไหมก็ไม่มีตัวตนไม่มีของเรานะฉะนั้นยังไงอยู่ในโลกนี้ก็เต็มไปด้วยทุกข์ไม่มีอะไรเป็นของเราอยู่แล้วที่จะเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงก็คือพระนิพพานเป็นความพ้นทุกข์ฉะนั้นที่เราทำอยู่นี้ก็เป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยเป็นบุญเป็นบารมีพาเราไปนิพพานอย่างนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องจะอธิษฐานอย่างนี้ก็พอใช้ได้ไม่เป็นไรขอให้มีปัญญานำหน้าฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมฟังธรรมะให้มีความรู้เข้าใจแล้วก็ให้ใช้ปัญญานำหน้าทำอะไรก็อย่าลืมนะอย่าให้กิเลสมันออกหน้ากิเลสมันออกหน้าเวลาทำบุญมันก็จะเอามาเป็นของเราแม้เราทำบุญต่อไปเราจะได้เสวยผลของบุญได้บุญเยอะมีบุญเยอะแล้วมันตายไหมตายเหมือนกันอย่าลืมฉะนั้นพวกเรานี่โดยส่วนใหญ่หลงเราทำบุญเราจะได้เสวยผลของบุญไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้หลงอย่าไปทำอย่างนั้นนะโอ้ยทำบุญร่วมกันจะได้ไปเกิดด้วยกันอีกเกิดด้วยกันอีกแล้วมันตายอีกไหมล่ะก็ตายอีกนั่นแหละเกิดด้วยกันก็ตายด้วยกันนั่นแหละก็ร้องไห้ด้วยกันอีกแล้วอย่างนี้ไม่ไหวนะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรก็ให้มีปัญญารู้ว่าโลกมันเต็มไปด้วยทุกข์ที่จะพ้นเนี่ยก็ต้องมาเดินตามมรรคที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ให้ถึงนิพพานแล้วเราก็ทำไปนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นที่มาฟังธรรมเนี่ยก็ไม่ต้องมาฟังเอาบุญหรอกฟังให้มันได้ปัญญารู้ความจริงว่ามีแต่ของไม่เที่ยงนะทำบุญก็ไม่ต้องทำให้ตัวตนหรอกทำให้มีปัญญาเห็นว่า
มันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีของตนอันนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ใช้หรือมีเยอะแล้วก็ให้คนอื่นเขาฝึกครับเพราะยังไงมันก็ไม่ใช่ของเราอย่างนี้เป็นต้นนะอีกท่านหนึ่งขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์สุภีดังนี้ค่ะสิ่งที่มีขันหนึ่งขันสิ่งที่มีขันสองขันสิ่งที่มีขันสามขันสิ่งที่มีขันสี่ขันหมายความว่าอย่างไรเช่นอะไรบ้างคะขอบพระคุณค่ะนะคำว่าขันแปลว่ากลุ่มแปลว่ากองแปลว่าก้อนกลุ่มของสิ่งไม่เที่ยงสิ่งไม่เที่ยงหลายๆสิ่งมารวมกันประชุมกันเรียกว่ากองเรียกว่าก้อนนะถ้าพูดแบบรวมๆก็คือก้อนทุกกองทุกนะก้อนทุกกองทุกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นทุกข์ก้อนทุกข์อย่างพวกเรานั่งๆอยู่นี่เป็นก้อนทุกข์เรียกว่าขันทุกขขันก้อนทุกข์แต่ทีนี้พวกเราเกิดในภูมิที่มีขันห้าก็มีห้าก้อนห้ากองห้ากลุ่มมารวมกันมีรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนะทีนี้ยังมีภพภูมิอื่นๆที่ไปเกิดตามกรรมของเขาที่มีหนึ่งขันก็มีแต่รูปร่างกายแต่ว่าไม่มีนามธรรมอันนั้นเรียกว่าพวกอสัญญาสัตตาพรหมนะพวกที่มีสองขันนี่ไม่มีพวกสามขันก็ไม่มีส่วนพวกสี่ขันนี่มีนะเพราะว่าอย่างน้อยต้องแยกออกมาเป็นสองกลุ่มก็คือมีฝ่ายรูปธรรมกับฝ่ายนามธรรมนะฝ่ายรูปธรรมเนี่ยที่มีแต่รูปธรรมอย่างเดียวก็คือมีขันหนึ่งมีรูปขันอย่างเดียวอันนั้นเป็นอสัญญัตสัตตาพรหมเป็นพรหมชนิดหนึ่งที่ไม่มีจิตนะส่วนพวกที่มีสี่ขันก็คือพวกอรูปพรหมมีแต่นามธรรมมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาประชุมกันแต่ไม่มีร่างกายอันนั้นก็อีกพวกหนึ่งเป็นพวกสี่ขันนะส่วนพวกเราเป็นพวกห้าขันมีทั้งรูปมีทั้งนามธรรมอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นรวมๆแล้วสัตว์บุคคลทั่วไปที่วนเวียนเกิดตายอยู่ในโลกนี้ถ้าพูดแบบขันแล้วมีสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือมีขันหนึ่งขันเดียวมีรูปอย่างเดียวอันนั้นพวกอสัญญัตสัตตาพรหมอีกพวกที่สองคือพวกที่มีสี่ขันนี่พวกอรูปพรหมพวกที่สามนี่มีเยอะคือแบบพวกเราสัตว์เทวดาอะไรทั่วไปอันนี้มีห้าขันธ์นะพอๆกันแหละเรากับคนอื่นก็พอกันเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์เหมือนกันขันธ์ห้าเหมือนกันเรากับมดกับแมลงก็พอกันขันธ์ห้าเหมือนกันเรากับหมาก็พวกเดียวกันพวกมีขันธ์ห้าอันนี้ถ้าจัดแบบกลุ่มใหญ่ๆเป็นพวกๆอยู่นานๆก็แก่เหมือนกันตายเหมือนกันถ้ายังไม่หมดกิเลสก็เกิดใหม่เหมือนกันเป็นก้อนทุกวนเวียนไปเรื่อยฉะนั้นที่วนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารอยู่ใน31ภพภูมิเนี่ยก็มีแต่กองทุกเท่านั้นแหละก้อนทุกทุกขักขันและทุกเหล่านี้ก็เกิดจากกิเลสอันเดียวกันที่บังหน้าอยู่คืออวิชชายังไม่รู้แจ้งอริยสัจแล้วทำไมหน้าตาจึงแตกต่างกันมากมายก็เพราะรักตัวเองตัณหาทำให้หน้าตาพวกเราต่างกันนะอย่างนี้นะแต่ว่าก็มาเพราะอวิชชาทั้งนั้นหลงทั้งนั้นอย่างนี้นะครับทำนองนี้ฉะนั้นเมื่อเราได้ฟังธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้พระองค์แสดงความจริงเราก็เลยมาฝึกมหัดเพื่อให้มีวิชาให้มีปัญญาจะได้รู้แจ้งอริยสัจรู้สัจธรรมความจริงไม่อย่างนั้นจะหลงนะของไม่เที่ยงไปหลงว่ามันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงให้เราหรอกมันก็วนอยู่เงี้ยฉะนั้นต้องมาเห็นของไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงของไม่สวยต้องเห็นว่ามันไม่สวยไม่งั้นกิเลสมันก็จะหลอกเราว่าสวยว่าดูดีเธอกินอันนี้แล้วเธอจะดูดีขึ้นเป็นสาว 2,500 ปีก็ว่าไปถูกหลอกไปวันๆอย่างนั้นแหละสาว 2,500 ปีมันไม่มีหรอกมีแต่ผีทั้งนั้นแหละวนไปนะอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ฟังธรรมะให้ดีๆจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับต่อมาอีกท่านหนึ่ง
การสอนกรรมฐานเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานทำไมจึงมีหลายแนวทางแต่ละวัดแต่ละสำนักต่างก็ยืนยันว่าวิธีปฏิบัติตามแนวทางของตนเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดเป็นทางลัดตัดตรงสู่พระนิพพานคารวะที่มาฝึกปฏิบัติธรรมควรใช้วิจารณญาณในการเลือกเชื่อและปฏิบัติตามอย่างไรดีคะนะการสอนกรรมฐานเนี่ยทำไมจึงมีหลายแนวทางก็เพราะมันมีหลายแนวทางนั่นแหละมันจึงมีหลายแนวทางมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาและแนวทางไหนมันดีที่สุดไม่มีมีแต่แนวทางที่เหมาะที่สุดสำหรับคนนั้นๆ นะถ้าแนวทางนี้ทำให้ท่านมีสติได้แนวทางนั้นก็ดีสำหรับท่านถ้าอีกแนวทางหนึ่งทำให้อีกคนหนึ่งเขามีสติจิตใจเบิกบานได้ดีมีสมาธิมีปัญญาแนวทางนั้นก็เหมาะสำหรับอีกคนหนึ่งแนวทางที่เหมาะกับคนหนึ่งท่านไปทำอย่างเขาท่านอาจจะไม่ได้ผลก็ได้เพราะไม่เหมาะฉะนั้นจึงมีหลายแนวทางโดยธรรมชาติครูบาอาจารย์แต่ละสำนักจึงสอนไม่เหมือนกันเพราะเป็นคนละสำนักเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดามีหลายแนวทางนั่นแหละดีแล้วท่านจะได้ไปเลือกสรรได้อันไหนที่ดีท่านไปลองดูเหมาะไหมทำแล้วมีสติดีมีปัญญาดีมองเห็นรู้แจ้งสัจธรรมอันนั้นก็มีประโยชน์สำหรับท่านดีที่สุดสำหรับท่านแล้วแต่ไม่ใช่ดีที่สุดสำหรับคนอื่นไม่ใช่ดีที่สุดจริงๆดีที่สุดสำหรับท่านแล้วนะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาแล้วท่านที่บรรลุไปแล้วท่านก็ใช้กรรมฐานต่างกันเวลาพระพุทธองค์เทศให้กรรมฐานพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงไม่เหมือนกันนะองค์นี้เทศอย่างนี้เอาไปปฏิบัติบรรลุไปอีกองค์หนึ่งเทศอย่างหนึ่งเอาไปปฏิบัติบรรลุไปท่านที่บรรลุก็ไม่ได้เอามาเถียงกันว่าใครดีกว่าใครก็ขอให้บรรลุก็แล้วกันก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละอย่างนี้ฉะนั้นที่หลายแนวทางนี้ก็เป็นเพราะว่ามีหลายแนวทางกรรมฐานก็มีเยอะแยะหลากหลายถ้าท่านได้ศึกษามาก็จะทราบว่ามีกรรมฐานมหาศาลเลยเยอะแยะมากถ้าเอาแบบที่ทำสมาธิกันท่านก็รวบรวมไว้เช่นมีกรรมฐาน40อย่างนี้และใน40นั้นก็ยังแยกย่อยละเอียดไปอีกเยอะแยะว่าไปแล้วจึงนับไม่ถ้วนนะบางท่านศึกษาหลายสำนักจนไม่รู้จะทำอันไหนแล้วงงไปหมดฉะนั้นก็ไม่ต้องศึกษาเยอะขนาดนั้นก็ได้เอาสัก 2-3 อย่างมาเปรียบเทียบดูแล้วก็ลองทำดูสิทำดูอันไหนที่ทำแล้วมีสติดีลดละกิเลสได้มีสมาธิดีมีปัญญาดีอันนั้นแหละเหมาะสำหรับเราแล้วนะครับทีนี้คฤหัสถ์ที่มาปฏิบัติธรรมควรใช้วิจารณญาณในการเลือกเชื่อและทำตามอย่างไรเราต้องรู้หลักพื้นฐานก่อนหลักพื้นฐานของธรรมะในแบบสูงสุดพูดยังไม่ต้องพูดถึงเทคนิควิธีอะไรในแบบสูงสุดนี่หลักๆของการปฏิบัติธรรมผมได้พูดไปแล้วก็คือปฏิบัติอยู่ในกรอบของอริยมรรคมีองค์8นี่แหละคือตัวข้อปฏิบัติถ้ามีอริยมรรคมีองค์8ประชุมกันก็จะเห็นอริยสัจหลักธรรมมีอยู่2ชุดนี้ที่เป็นหลักอยู่นะประกาศเอาไว้ตั้งแต่ธรรมจักรที่พระพุทธองค์ประกาศเป็นปฐมเทศนาหลายๆท่านในที่นี้อาจจะเคยท่องนะกลับไปท่องธรรมจักรก็ได้เบื้องต้นพระพุทธองค์ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์8พอมีอริยมรรคมีองค์8มีดวงตาแล้วจะรู้แจ้งอริยสัจมีหลักธรรมใหญ่ๆอยู่2ชุดเท่านี้แหละนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าคนไหนบอกว่าโอ้มีดวงตาเห็นธรรมเราก็สามารถที่จะไปฟังเขาได้เอ๊ะเขาเห็นอะไรก็ต้องเห็นอริยสัจรู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์อุปทานขันธ์5เป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาความดับทุกข์คือนิพพานหนทางคืออริยมรรคมีองค์8และฝึกก็ต้องฝึกอยู่ในกรอบปัญญาศีลสมาธินี่แหละอย่างนี้นี้พอได้เป็นหลักแล้วต่อไปก็เทคนิควิธีกรรมฐานต่างๆก็ถามต่อไปสิเทคนิควิธีนี้ทำแล้วจะได้องค์มรรคยังไงบ้างช่วยบอกหน่อยนะเหมือนที่ผมได้แนะนำท่านผมก็บอกเพิ่มเติมว่าเบื้องต้นให้เอาจิตมาไว้กับกายเนี่ยเรียกว่าสติแบบนี้ทำแล้วจะได้อะไรก็ค่อยๆบอกไปอย่างนี้นะท่านก็ลองดูว่าทำแล้วดีกับท่านไหม
ถ้าดีคือทำแล้วท่านมีสติดีมีสมาธิมีปัญญาได้องค์มรรคก็อย่างนี้เหมาะสำหรับท่านดีสำหรับท่านแต่ว่าอาจจะไม่ดีที่สุดก็ได้นะท่านลองไปวิธีอื่นก็ได้อาจจะดีกว่านี้นะวิธีไหนที่ทำให้ท่านมีสติดีมีปัญญาดีนั่นแหละวิธีนั้นแหละดีถ้าอุปมาก็เหมือนกับการทานอาหารอาหารอะไรดีที่สุดก็อาหารที่ท่านทานแล้วมันอร่อยนั่นแหละดีสำหรับท่านนะแต่ว่าบางทีเอาอร่อยมาพูดก็อาจจะไม่ดีก็ได้บางคนอร่อยมากเกินไปจนอ้วนไปหมดแล้วอย่างนั้นก็อาจจะไม่ดีก็ได้ฉะนั้นอาหารที่ดีที่สุดอาจจะต้องดูที่สารอาหารที่เหมาะกับร่างกายอะไรก็ว่าไปนั้นขนาดอาหารที่ทานเนี่ยแต่ละคนก็ว่าไม่เหมือนกันนะคนอีสานก็ว่าอันนี้มันดีมันอร่อยอีกคนในเมืองก็ว่าอันนี้มันดีมันอร่อยมันก็พอกันทุกคนแหละขอแค่กินให้มันอิ่มก็พอแล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอีกท่านหนึ่งสำหรับคารวาสจำเป็นต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการจนเต็มบริบูรณ์ก่อนหรือไม่จึงจะสามารถบรรลุนิพพานจะบำเพ็ญเฉพาะปัญญาบารมีอย่างเดียวได้ไหมนะบารมี10บารมีเนี่ยถ้าแปลตามศัพท์ตามตัวหนังสือแปลว่าธรรมะที่ช่วยให้ถึงฝั่งนู้นคือพระนิพพานธรรมะที่ช่วยให้มีคุณธรรมเต็มเปี่ยมในตัวเพื่อที่จะเพียงพอที่จะเดินไปถึงฝั่งโน้นได้มีกำลังเดินไปถึงฝั่งโน้นเรียกว่าบารมีนะฉะนั้นคำว่าบารมีเนี่ยไม่ใช่เอาไว้ข่มคนอื่นไม่ใช่เอาไว้ให้เราดูดีนะเป็นคุณธรรมที่ทำให้คนนั้นสามารถไปถึงฝั่งคือนิพพานคล้ายๆเป็นธรรมะชุดที่เป็นกำลังเป็นกองหนุนฉะนั้นถ้ามีบารมีเพียงพอก็จะสามารถทำอริยมรรคให้เต็มบริบูรณ์ได้แต่ถ้าบารมีไม่พอเข้มแข็งไม่พอทำไปสักพักหนึ่งก็เหนื่อยลิ้นห้อยเดินจงกรมได้สักหน่อยก็พอไม่ได้ผลสักหน่อยก็โอ้ยสงสัยเราไม่มีวาสนาซะแล้วมั้งกลับไปนอนขึ้นอืดอยู่อย่างนั้นแหละแท้ที่จริงไม่ใช่ไม่มีวาสนาแต่เป็นเพราะมันขี้เกียจนั่นแหละนะอย่างนี้ทำนองนี้นะอย่างนั้นเรียกว่าความเพียรยังไม่ถึงบ้างคุณธรรมความดีที่เป็นเครื่องสนับสนุนยังไม่พอนะทีนี้สำหรับเราที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยจำเป็นต้องบำเพ็ญบารมี10ประการจนเต็มบริบูรณ์ก่อนไหมไม่จำเป็นนะผู้ที่จะบำเพ็ญบารมี10ประการให้บริบูรณ์เต็มที่จนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยสำหรับท่านที่ต้องการเป็นอะไรที่สูงกว่าปกติเช่นถ้าต้องการเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องบำเพ็ญบารมี10ประการเนี่ยให้ยิ่งใหญ่กว่าคนปกติ3ระดับด้วยกันเป็นบารมีธรรมดาเป็นอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมีที่เราเรียกว่าบารมี30ทัศนั่นแหละอันนี้ต้องบำเพ็ญให้เยอะจึงจะเพียงพอที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าจะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญอีกแต่น้อยลงมานิดนึงก็ต้องบำเพ็ญเยอะถ้าจะเป็นพระสาวกใหญ่ๆเช่นพระสารีบุตรพระมหาโมกขลานะพระอสีติมหาสาวกก็ต้องบำเพ็ญอีกตามสมควรไปไม่ต้องเยอะเท่าพระพุทธเจ้าแต่ต้องบำเพ็ญส่วนพวกเราทั่วไปเนี่ยไม่ต้องบำเพ็ญเยอะอย่างนั้นเพราะว่าโดยปกติทั่วๆไปต้องมีบารมีกันบ้างตามสมควรจึงได้มาฟังธรรมและเมื่อปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยบารมีเหล่านั้นแล้วก็ทำบารมีเหล่านั้นเพิ่มเติมอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะทำให้พอจะบรรลุก็พอแล้วไม่ต้องทำเยอะนะถ้าท่านฟังชื่อบารมีเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าท่านก็ทำอยู่บ้างแล้วบ้างน้อยบ้างก็ทำให้พอบรรลุไปแล้วกันนะที่จะบรรลุได้ก็ด้วยการฝึกอริยมรรคมีองค์8เราก็มาทำอริยมรรคทำดูถ้าทำยังไม่ได้ก็ไปเสริมบารมีจุดโน้นจุดนี้เข้ามาให้มันพอจะบรรลุเท่านั้นก็พอนะไม่ต้องทำเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อะไรอย่างคนอื่นก็หรอกอย่างพวกเราศึกษาในการบำเพ็ญบารมีโดยส่วนใหญ่เราไปอ่านของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็อ่านโอ้โหอยากทำอย่างท่านอย่างนี้ถ้าอยากเป็นอย่างท่านก็ต้องทำอย่างท่านนะ
แต่พวกเรานี่ไม่ต้องอย่างนั้นหรอกเอาแค่เล็กๆน้อยๆก็พอนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นบารมีทั้ง10มีทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาถ้าเราได้ฝึกปฏิบัติธรรมได้ทำคุณงามความดีบ้างก็จะอยู่ในสิ่งเหล่านี้บ้างอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะฉะนั้นก็ให้มาฝึกฟังธรรมมีสัมมาทิฏฐิฝึกอริยมรรคมีองค์8ทีนี้ถ้าทำแล้วบารมีข้อไหนพอทำได้เช่นทานทำได้ก็ทำไปขันติความอดทนก็ทำเอาข้ออื่นก็ทำเอาให้เพียงพอที่จะบรรลุธรรมไม่ต้องเต็มบริบูรณ์หรอกเอาพอจะบรรลุธรรมเราเป็นเรือน้อยๆก็ทำพอตัวเองจะไปถึงฝั่งก็พอไม่ต้องทำใหญ่ทำโตแต่ถ้าต้องการเป็นพระพุทธเจ้าบางท่านอาจจะโอ้โหผมเล็กๆผมไม่เอาใหญ่ๆอันนั้นก็ต้องบำเพ็ญเยอะนะบำเพ็ญบารมี30ทัศหรือต้องการเป็นอย่างพระสารีบุตรเห็นพระสารีบุตรท่านมีปัญญามากอยากจะเป็นอย่างท่านอันนั้นต้องบำเพ็ญบารมีเยอะแต่ถ้าเอาละจะเอาแค่พอบรรลุธรรมเราก็ทำบารมีด้วยเหมือนกันแต่ทำพอที่จะบรรลุธรรมแล้วเท่าไหร่ล่ะมันจะพอก็เท่าที่มันพอนั่นแหละเมื่อไหร่จะรู้ว่ามันจะพอก็เมื่อมันพอมันก็จะพอนะจะบรรลุธรรมด้วยการปฏิบัติอริยมรรคเราก็ทำของเราเดินชีวิตไปเรื่อยบารมีข้อนั้นก็ทำเพิ่มเข้ามาทำเพิ่มเข้ามาตามสมควรให้พอบรรลุธรรมนะครับอย่างนี้ต่อไปอีกท่านหนึ่งทำไมบุคคลที่เจริญอิทธิบาท4จึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง1กัปหรือมากกว่านั้นตามที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวกับพระอานนท์อธิบายในแง่วิทยาศาสตร์ได้หรือไม่ได้ไม่ยากอะไรนะครับวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องพื้นเท่านั้นเองเพราะว่าศึกษาแค่เรื่องกายภาพทางพุทธนี่ลึกกว่านั้นมากเนื่องจากศึกษาทั้งด้านกายภาพทั้งด้านจิตเพียงแต่ว่าเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์นี้มันวัดไม่ได้เท่านั้นเองนะถ้าคนมีความรู้ก็อธิบายได้ทั้งนั้นแหละอย่างนี้นะทีนี้ตามเหตุผลที่ท่านถามบุคคลที่เจริญอิทธิบาท4สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง1กับคำว่า1กับก็หมายถึง1ช่วงอายุคนนะอย่างคนยุคนี้อายุประมาณ100ปีหรือน้อยกว่านั้นก็ตามกับไปในสมัยพุทธกาลก็อายุคนประมาณ100ปีอาจจะมากกว่านั้นได้บ้างเช่น120เป็นต้นก็เรียกว่า1กับอย่างถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการจะอยู่ถึง100ปีหรือ120ปีพระองค์ก็สามารถทำได้เพราะพระองค์เชี่ยวชาญอิทธิบาท4นะแต่ว่าเท่าที่ปรากฏตามพุทธประวัติก็คือว่าพระพุทธองค์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ80อายุไม่ถึงกับนะก็เป็นเพราะว่าท่านพระอานนท์ไม่ได้อาราธนาไว้ไม่ได้อาราธนาให้อยู่ทีนี้พระองค์ร่างกายก็พังแล้วอะไรแล้วถึงเวลาก็ปล่อยร่างกายไปเลยไม่ซ่อมนะทีนี้เหตุผลอะไรทำไมอิทธิบาทจึงยืดอายุได้อิทธิบาทเนี่ยเป็นความเชี่ยวชาญในการทำสมาธินะอิทธิบาทคือบาดฐานแห่งความสำเร็จคือสมาธิ4วิธีสมาธิที่เกิดจากฉันทะเกิดจากวิริยะเกิดจากจิตตะเกิดจากวีมังสาใครที่เชี่ยวชาญในด้านสมาธิเนี่ยเนื่องจากสมาธิเป็นหลักธรรมในด้านจิตเมื่อจิตสบายเนี่ยก็สามารถที่จะฟอกร่างกายแล้วก็บำรุงดูแลรักษาซ่อมร่างกายได้ก็เป็นวิธีธรรมดาพื้นๆนี่เองวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์กันหมดแล้วทุกวันเนี่ยพวกที่ทำสมาธิร่างกายดีขึ้นไหมร่างกายก็จะดีขึ้นถูกซ่อมแซมส่วนโน้นส่วนนี้อะไรต่อมีอะไรหลายส่วนนะหลายๆกลุ่มเขาก็เป็นโรคป่วยรักษาไม่หายก็ใช้สมาธิบำบัดเอาอะไรเอาก็หายกันเยอะมีมากมายอย่างนี้ทีนี้ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างพระพุทธเจ้าหรือเหล่าพระอรหันต์ที่เก่งๆเนี่ยถ้าอยากจะอยู่นี่ไม่ยากเลยพระพุทธองค์นี่เป็นโรคที่ถ่ายเป็นเลือดในลำไส้นะ
ทีนี้ถ้าใช้สมาธิก็รักษาได้อยู่ต่อไปได้ไม่ยากอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์ง่ายๆทุกวันนี้เขาก็พิสูจน์กันได้หมดแล้วนะถ้าทำสมาธิทำจิตใจให้เบิกบานปลอดโปร่งร่างกายก็ดีขึ้นเพราะว่ากายของเรานี้ประกอบไปด้วยรูปและรูปเกิดจากสมุฏฐาน4คือกรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารสมาธินี่เป็นด้านจิตเมื่อจิตดีก็สามารถเปลี่ยนร่างกายได้เปลี่ยนรูปได้นะอย่างนี้อย่าว่าแต่เปลี่ยนรูปให้อยู่นานไม่นานเลยจิตพระอรหันต์เนี่ยจิตที่สะอาดสามารถฟอกจนกระทั่งว่าในร่างกายเนี่ยสามารถเป็นธาตุได้เป็นพระธาตุแบบที่เราเห็นน่ะนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งร่างกายเป็นพระธาตุหมดแต่ว่ารุ่นหลังๆก็ไม่เก่งอย่างนั้นก็เฉพาะบางส่วนเท่านั้นที่กลายเป็นธาตุเช่นกระดูกเป็นต้นนะก็อาศัยจิตที่ละเอียดจิตที่สะอาดในฟอกเนื่องจากว่ารูปมันเกิดจากจิตได้นะพวกเรานี้ถ้าจิตไม่ดีรูปพังไวไหมพังไวเพราะรูปเกิดจากจิตก็มีนะเครียดบ่อยๆก็แก่ไวนะอย่างนี้เป็นต้นเป็นโรคโน้นโรคนี้ฉะนั้นโรคที่เกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอากาศก็มีเกิดจากอาหารก็มีหลากหลายโดยส่วนใหญ่โรคที่เราเป็นกันอยู่เป็นโรคที่เกิดจากจิตคือมันเครียดนั่นเองพอเครียดนานๆอะไรก็เป็นโรคกระเพาะบ้างโรคนั้นบ้างโรคนี้บ้างพอจิตดีโรคก็หายไปเท่านั้นแหละหลักมันนะครับนะอันนี้ก็ตอบปัญหาไปหลายท่านด้วยกันนะครับนะเวลาก็ยังเหลืออีกบ้างนิดหน่อยก็จะบรรยายธรรมต่อจากเมื่อคืนนี้อย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อคืนนี้กล่าวถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิซึ่งพูดในแบบโลกให้ท่านพอเข้าใจโลกมองโลกด้วยความรู้เข้าใจโลกมันมีความแตกต่างกันหลากหลายแต่ละคนก็หน้าตาไม่เหมือนกันทำไมจึงไม่เหมือนกันก็เพราะว่าเหตุมันไม่เหมือนกันกรรมที่ทำมาไม่เหมือนกันอาหารการกินก็ไม่เหมือนกันอายุก็ไม่เท่ากันความสะดวกสบายสุขและทุกข์ก็ไม่เหมือนกันก็เพราะเหตุมันไม่เหมือนกันเหตุไม่เหมือนผลก็ไม่เหมือนอันนี้ก็เป็นธรรมดาท่านจะได้ไม่สงสัยในโลกนี้นะหลายๆท่านยังงงอยู่ทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมไอ้หมอนั่นถึงเป็นอย่างนี้ทำไมคนไม่เหมือนกันอันนี้เรียกว่าเห็นผิดอยู่เป็นมิจฉาทิฏฐิต่อไปก็อย่าลืมพากันมีสติแล้วก็เอาเรื่องกรรมและผลของกรรมนี้ไปใส่ใจว่าโอ้เหตุมันต่างกันเนาะผลก็เลยต่างกันคนไม่เหมือนกันมันก็เลยไม่เหมือนกันเขาไม่เหมือนเราก็เลยไม่เหมือนเรานะบางคนก็จะมาถามเอ๊ทำไมเจ้านายเราคิดไม่เหมือนเราอย่างนี้เป็นต้นนะแท้ที่จริงเจ้านายเราคิดไม่เหมือนเรานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาคิดไม่เหมือนเราจึงเป็นเจ้านายเราถ้าคิดเหมือนเราก็จะเป็นลูกน้องเหมือนเรานะมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาแม่ทำไมคิดอย่างนี้ก็เพราะเป็นแม่เราเหมาะกับเราที่สุดน่ะนะคุยกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องนี่แหละเหมาะกับเรามากเลยถ้าคุยกันรู้เรื่องคงไม่เหมาะกันอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดานะญาติเราทำไมมายืมเงินเราแล้วก็ไม่ใช้สักทีก็เพราะมันเป็นญาติเรานั่นแหละถ้าเป็นญาติคนอื่นเขาจะไม่เป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเราจึงต้องรู้พื้นฐานให้ดีพอรู้พื้นฐานแล้วก็ให้ละทุจริตไปเสียทำแต่คุณงามความดีทำแต่สิ่งที่เป็นมงคลดูแลบิดามารดานี่เป็นมงคลไหมเป็นก็ทำไปสงเคราะห์ญาติพี่น้องสงเคราะห์ญาติทั้งหลายนี่เป็นมงคลไหมเป็นก็สงเคราะห์ไปนะเขาเอาเงินไปไม่ได้ใช้นี่มันดีเพราะว่าอะไรเพราะได้สงเคราะห์เขามันเป็นมงคลนะเป็นญาติเราเนี่ยนะญาติเรามีไม่เยอะนะโลกนี้คนมีเยอะแยะถ้าพูดถึงสัตว์ด้วยอะไรด้วยยิ่งเยอะไปใหญ่ญาติมีไม่กี่คนนะลูกของเราก็ดูแลไปสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาก็ทำไปเป็นมงคลอย่างนี้นะอันนี้ถ้ามีปัญญามีสัมมาทิฏฐิก็จะทำให้เรา
งดเว้นสิ่งไม่ดีมาทำสิ่งดีงามได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนั้นได้พูดให้ฟังเมื่อคืนนี้นะทีนี้ผมได้กล่าวเกริ่นเอาไว้แล้วว่าสัมมาทิฏฐินั้นมีอยู่สองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งคือเป็นขั้นโลกเรียกว่าขั้นโลกิยะก็เข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นสูงเป็นชั้นโลกุตระเป็นชั้นเหนือโลกทะลุโลกไปเลยนะเหนือโลกไปทะลุโลกก็คือความรู้เรื่องอริยสัจ4ทุกคนแม้จะต่างกันอย่างไรเป็นไปตามกรรมยังไงทุกคนก็ล้วนเหมือนกันอยู่ก็คือเป็นก้อนทุกข์พอกันตัวเราก็เป็นก้อนทุกข์พ่อแม่ของเราเป็นก้อนทุกข์ไหมก็เป็นเหมือนกันญาติเราก็เป็นก้อนทุกข์พวกที่ไม่ใช่ญาติเราเป็นศัตรูเราเป็นก้อนทุกข์ไหมเป็นก้อนทุกข์เหมือนกันฉะนั้นตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อันเดียวกันเมื่อว่าถึงสัจธรรมขั้นสูงสุดที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงก็จะเหมือนกันทุกคนไปคือทุกคนล้วนเป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์นะฉะนั้นความรู้ข้อที่หนึ่งก็เลยเป็นความรู้ในทุกข์รู้ในทุกขอริยสัจทุกนี้ก็คือก้อนที่เป็นที่รวมของสิ่งไม่เที่ยงไม่มีตัวไม่มีตนนะรวม5สิ่งเข้ามาด้วยกันถ้าพูดในแบบย่อๆก็มี2ส่วนก่อนคือรูปธรรมกับนามธรรมมาประชุมกันถ้าพูดแบบแจกแจงออกมาแยกแยะให้เห็นชัดขึ้นก็พูดแบบขันธ์5ก็ได้รูปขันธ์ส่วนที่เป็นรูปอย่างร่างกายเราเนี่ยเป็นด้านรูปนะเป็นของไม่เที่ยงแต่เดิมก็อาศัยธาตุของพ่อของแม่ผสมกันเป็นหยดน้ำเล็กๆมีเท่านั้นแหละของพวกเราเนี่ยแต่เดิมไม่ได้มีอะไรไม่ใช่ของเราด้วยซ้ำไปเป็นของพ่อของแม่เป็นหยดน้ำเล็กๆก็มีวิญญาณมาเกิดต่อมาก็อาศัยอาหารของโลกกินเข้าไปนะตอนแรกกินเองไม่ได้ก็ให้แม่เป็นฝ่ายกินฝ่ายรับประทานแล้วก็ย่อยก็เป็นเลือดของแม่เราก็ดื่มเลือดของแม่เข้าไปแล้วก็ถ่ายออกนะฉะนั้นเราก็เกิดมาจากของไม่สะอาดเกิดมาจากก้อนน้ำเล็กๆหยดน้ำเล็กๆที่ไม่สะอาดกินก็กินเลือดของแม่เลือดนี่มันสะอาดไหมก็ไม่สะอาดเหมือนกันแหละนะก็เราก็กินไปทีนี้พอโตขึ้นมาหน่อยอยู่ในท้องแม่แล้วก็ดูดโน่นดูดนี่เข้าไปก็เติบโตมาเป็นมีหัวมีแขนมีขาอันโน่นอันนี้อวัยวะครบถ้วนก็คลอดออกมานะก็ไม่เห็นมีตัวตนอะไรเป็นเบื้องต้นมาจากหยดน้ำที่เป็นธาตุของพ่อของแม่ผสมกันมีวิญญาณมาอย่างลงอาศัยอาหารอาศัยโน่นอาศัยนี่ก็เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้บางท่านโตมาจนจะพังอยู่แล้วยังไม่รู้จักเลยยังว่ามันเป็นตนเป็นของตนเที่ยงแท้ถาวรอยู่เลยข้อเท็จจริงคือมันไม่เที่ยงมันไม่เปลี่ยนนะเราจะเห็นว่ามันเที่ยงมันจะเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีมันไม่เที่ยงมานานแล้วมันก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อันนี้เป็นฝ่ายรูปนะเป็นฝ่ายร่างกายประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมแล้วก็ประสาทต่างๆมารวมกันประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายนะตอนนี้พวกเราก็โตเต็มที่แล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายนะมารวมประชุมกันเป็นจุดสำหรับกระทบให้เกิดการมองเห็นกระทบหูให้เกิดการได้ยินเป็นจุดไปไม่มีตัวตนอะไรตาเป็นของเราไหมไม่ก็มาจากหยดน้ำหูเป็นของเราไหมไม่ก็มาจากหยดน้ำส่วนอื่นๆตับไตไส้พุงเป็นของเราไหมไม่เป็นเนี่ยท่านจึงให้มาเราให้เรามาดูสังเกตมองรูปว่าเป็นรูปนะนะที่ผมให้ท่านเอาจิตมาไว้กับตัวบ่อยๆนะเบื้องต้นยังไม่ต้องพิจารณามากก็ได้ถ้ายังพิจารณาไม่ได้ผูกไว้กับกายก่อนฝึกดีๆพอผูกอยู่กับตัวดีแล้วก็ลองมองดูเข้าไปสินะมันเที่ยงไหมเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังแต่ละอย่างเป็นเราไหมเป็นของเราไหมลองเช็คดูแต่ละอัน
นะพอเช็คดูแต่ละอันแต่ละอันบ่อยๆเข้าก็จะเข้าใจว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราของไม่ใช่ของเรามันก็แสดงตัวว่าไม่ใช่ของเราอยู่แล้วขาไม่ใช่ของเราเดี๋ยวมันก็เจ็บก็ปวดมันไม่ได้ขออนุญาตเราเดี๋ยวมันก็เป็นโรคโน้นโรคนี้โรคนั้นปวดตาปวดหูมีตับเดี๋ยวก็เป็นโรคตับบางคนเป็นมะเร็งตับอีกรักษาไม่หายก็ว่าไปนะอันนี้มันก็เป็นอย่างเนี้ยเรียกว่ามันเป็นด้านรูปอันนี้เป็นส่วนประกอบอันที่หนึ่งเรียกว่ารูปขันธ์นะเนี่ยเป็นด้านรูปธรรมส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นฝ่ายนามธรรมฝ่ายนามธรรมนี้แยกเป็นสี่ขันธ์แยกเป็นสี่ขันธ์นะท่านทั้งหลายก็ถ้าท่านไหนมีสติสัมปชัญญะดีก็อย่าลืมเบื้องต้นให้แยกเป็นสองข้างก่อนนะแยกเป็นกายส่วนหนึ่งกายเดินจิตมันรับรู้กายนั่งจิตมันรับรู้กายมันทำนั่นทำนี่จิตมันรับรู้อันนี้แยกเป็นสองส่วนก่อนนะทีนี้เมื่อแยกเป็นสองส่วนแล้วก็สังเกตในด้านกายเนี่ยประกอบไปด้วยธาตุสี่ต่อมาสังเกตด้านนามธรรมนี่มันมีเยอะไม่ใช่เฉพาะจิตยังมีอีกหลายอันนะมีอีกหลายอันสังเกตบ่อยๆก็จะเห็นนะมีอะไรบ้างมีเวทนาเป็นเวทนาขันความรู้สึกทนได้ทนไม่ได้ทนไหวทนไม่ไหวอย่างท่านนั่งฟังทำนานๆเนี่ยทนไหวไหมทนไม่ค่อยไหวแล้วอาจารย์จะตายแล้วใครเป็นผู้จะตายแล้วใช่เราไหมไม่ใช่เป็นเวทนามันทนไม่ได้เรียกว่าทุกขเวทนาเป็นเวทนามันทนยากทนไม่ได้นั่งไปนั่งมาก็ปวดหลังอย่างนี้ใช่เราปวดไหมไม่ใช่เป็นเวทนามันปวดเป็นเวทนาไม่ใช่หลังปวดนะหลังเนี่ยมันเป็นรูปมันไม่รู้เรื่องส่วนเวทนาเป็นตัวรู้เรื่องเป็นเจ็บเป็นปวดสบายก็เป็นเวทนาไม่ใช่เราสบายเป็นเวทนามันรู้สึกอย่างนั้นฉะนั้นเวทนาเป็นความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขคือเฉยๆบ้างเป็นการรู้สึกกับอารมณ์นั้นๆเช่นมองเห็นหน้าผมแล้วก็สบายตาอย่างนี้สบายเนี่ยเป็นความรู้สึกเวทนาไม่สบายตาเห็นหน้าแล้วเครียดมึนไปเลยอันนี้ก็เป็นทุกขเวทนาทานอาหารอันนี้แล้วสบายมีความสุขทานอันนี้แล้วทนไม่ได้นี่เป็นเวทนาเคยเห็นไหมคนไม่เคยเห็นเนี่ยจะนึกว่าเป็นเราโอ้ทานชนิดนี้ฉันทนไม่ได้หรอกแต่ที่จริงทนไม่ได้นี่เป็นเราไหมเป็นฉันไหมไม่เป็นเวทนาเขาเห็นผิดเอาเวทนามาเป็นเราแต่ที่จริงไม่ใช่เขากินท่านจึงให้เรามีสติเวลาทานอาหารเห็นไหมให้มีสติทุกที่ไว้นะเนี่ยพวกท่านก่อนจะทานอาหารให้มีสติตั้งใจก่อนทานกายนั่งอยู่นั่นอาหารนี่ธาตุนั่นก็ธาตุธาตุใส่เข้าไปในธาตุเพื่อให้พอเป็นไปได้เดี๋ยวสักหน่อยจะพังแล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะนั้นส่วนหนึ่งเป็นรูปส่วนต่อมาก็เป็นเวทนาส่วนที่สามก็เป็นสัญญาขันสัญญาขันความกำหนดได้ความหมายรู้นะภาษาไทยเรานิยมแปลว่าจำได้หมายรู้ถ้าจำได้ก็คือความรู้ที่ผุดขึ้นมาจากข้อมูลเก่าเช่นอันนี้แก้วอันนี้สีขาวจำได้อันนี้สีแดงมันจำได้จริงๆนาฬิกามันบอกว่ามันสีแดงไหมไม่ใครเป็นคนบอกสัญญาอยู่ที่ไหนสีแดงอยู่ที่ไหนสีแดงอยู่ในใจสีแดงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่เราบอกสีแดงมันอยู่ที่นาฬิกาโน่นอันนี้มันหลงสีแดงมันอยู่ข้างในนะเราจะบอกว่ามันเป็นสีอะไรมันก็เป็นของมันบางคนอาจจะบอกว่าอันนี้สีเขียวก็บอกไปสิแต่มันก็เหมือนของมันมันจะบอกสีแดงก็บอกไปสิก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นสัญญาก็เอาไว้กำหนดแล้วก็ไว้สื่อสารกันให้พอรู้เรื่องกันถ้าไม่ยอมกันมันก็ไม่ได้สัญญาก็เลยต้องใช้วิธียอมกันสมมุติเอาสมมุติให้มันแดงมันก็เลยแดงถ้าสมมุติให้กลายเป็นสีอื่นมันจะเป็นไหมเนี่ย
มันก็เป็นของมันอย่างนี้อยู่ที่พวกเรายอมกันนะสัญญาก็มีประโยชน์เอาไว้ใช้ในการสื่อสารแต่ถ้าหลงไปก็หนักมากหลงก็นึกว่ามีสีแดงจริงๆมีนาฬิกาจริงๆสำคัญจริงๆมีค่าจริงๆอย่างนั้นอย่างนี้นะสัญญาเป็นการจำได้เป็นการหมายไว้ว่าอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายชื่อโน้นชื่อนี้เป็นคนดีเป็นคนไม่ดีเราก็จำไว้หมายไว้อย่างนี้อันนั้นคือสัญญาขันต่อมาก็สังขารขันส่วนที่เป็นสัญญาส่วนที่เป็นสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้ดีบ้างไม่ดีบ้างสิ่งที่ปรุงจิตนี่มีเยอะมีทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีก็มีราคะโทสะโมหะอิจฉามัจฉริยะหงุดหงิดรำคาญง่วงเหงาเหานอนเบื่อฟุ้งซ่านอะไรพวกนี้เป็นสังขารนะพวกเราก็มีเป็นประจำอยู่แล้วง่วงนอนก็เป็นแต่ว่าพากันยึดเอาความง่วงนอนมาเป็นเราง่วงนอนแต่ที่จริงความง่วงนอนไม่ใช่สมบัติของเรานะสมบัติไม่ดีไม่รู้จะเอามาทำไมแต่ที่จริงง่วงนอนเป็นสังขารมันเกิดเป็นครั้งๆมาแล้วมันก็ไปนะสังขารฝ่ายดีก็มีศรัทธาสติความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวสติความระลึกได้หิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปัญญาพวกนี้ก็เป็นสังขารเหมือนกันนะเป็นสังขารเป็นสิ่งปรุงจิตอย่างนี้นะเป็นสังขารต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คือวิญญาณเป็นขันธ์ที่5เป็นตัวรู้ที่เป็นประธานเขารู้กับเขาไปทุกเรื่องแหละนะรู้ที่เกิดจากการกระทบสัมผัสต่างๆตากระทบรูปเกิดจากจักขุวิญญาณหูกระทบเสียงเกิดโสตวิญญาณจมูกกระทบกลิ่นเกิดคานวิญญาณลิ้นกระทบรสเกิดชิวหาวิญญาณกายกระทบกับสิ่งที่สัมผัสกายเป็นกายวิญญาณใจกระทบกับเรื่องต่างๆทางใจเป็นมโนวิญญาณทุกส่วนประกอบที่ว่ามาเนี่ยสมมุติรวมเรียกว่าคนผู้หญิงผู้ชายแต่จริงๆไม่มีแต่ของไม่เที่ยงมารวมกันเลยเรียกว่ากองทุกก้อนทุกอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะท่านก็คงได้สวดมนต์กันเมื่อเช้าอุปาทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นตัวทุกข์นะฉะนั้นให้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้อยู่กับตัวไว้แล้วก็มองดูเบื้องต้นให้รู้ว่าโอนิกายกายประกอบไปด้วยรูปต่างๆล้วนไม่เที่ยงนะมองดูมีส่วนไหนเที่ยงบ้างมองดูสิมีส่วนไหนเป็นสุขบ้างมีส่วนไหนสวยงามบ้างอันไหนเป็นของเราบ้างอันไหนเป็นสมบัติของเราจริงลำไส้เป็นสมบัติของเราไหมอุจจาระออกไปแล้วเป็นสมบัติของเราไหมไม่เป็นนะมองดูความสุขที่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นสมบัติของเราไหมความคิดความนึกความง่วงเหงาเหานอนความรำคาญเมื่อวานนี้ก็ดับไปแล้วบางท่านเมื่อวานนี้เดินไปง่วงแทบล้มแทบตายวันนี้ได้มันมาไหมไม่มีอยู่แล้วดับไปแล้วเบื่อเมื่อวานนี้ก็ดับไปแล้ววันนี้อาจจะเบื่อกว่าเดิมอันนี้ก็ว่ากันไปฉะนั้นให้ท่านลองสังเกตดูก็จะเห็นจะเข้าใจว่าโอ้มีแต่ของผ่านมาและผ่านไปเมื่อวานก็มีเห็นมีได้ยินแล้วมันตามเรามาไหมก็ไม่มาดับไปแล้วผ่านไปแล้วมีแต่ของไม่เที่ยงวันหนึ่งก็รับรู้เรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างตัวเราผู้รับรู้ก็ไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงสิ่งที่ถูกรับรู้เรื่องต่างๆที่รับรู้เที่ยงไหมไม่เที่ยงมีแต่ของมาแล้วไปเท่านั้นแต่พวกเราก็ถูกหลอกอยู่ว่าโอ้นั่นถ้าเราได้รับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้จะดีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แท้ที่จริงไม่มีอะไรเป็นของเราสักอันมาแล้วก็ไปทั้งนั้นผ่านมาและผ่านไปทั้งนั้นมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นอย่างนี้นะ
อันนี้เรียกว่าตัวทุกข์นะครับเดี๋ยวในโอกาสถัดๆไปก็จะได้ขยายความเพิ่มเติมในเบื้องต้นพูดให้ท่านรู้จักและเวลาฝึกก็ให้มีสติอยู่กับตัวแล้วก็สังเกตดูกายเที่ยงไหมมองดูนะเป็นสุขไหมทานอาหารก็สังเกตดูโอ้หิวก็ทุกข์เนาะกินเข้าไปแล้วมันจะสุขขึ้นไหมกินเข้าไปก็ทุกข์เหมือนเดิมแก่เหมือนเดิมอีกแล้วนะไม่ใช่กินแล้วมันจะอายุยืนขึ้นกินแล้วก็มีแต่จะสิ้นอายุหมดอายุไปเท่านั้นแหละเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นอย่าหลงนะอย่าลืมอย่าลืมทุกข์อย่าลืมทุกข์ทุกข์มันก็เป็นทุกข์วันยังค่ำไม่อาจจะเปลี่ยนเป็นสุขไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอยู่วันยังค่ำแหละไม่อาจจะเปลี่ยนเป็นเที่ยงของไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราวันยังค่ำแหละจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นความจริงอย่างนั้นอันนี้เป็นสัจจะขั้นสูงอันนี้สำคัญมากที่เรามาฝึกกันก็ฝึกเพื่อให้เห็นอันนี้ส่วนที่เป็นขั้นพื้นฐานที่ว่าไปเมื่อคืนเป็นพื้นคล้ายๆกับเป็นที่อาศัยเราอยู่ในโลกจะได้ไม่ไปทำชั่วจะได้ไม่ทำผิดแล้วก็อาศัยอันนี้เป็นพื้นฐานฝึกให้รู้ขั้นสูงต่อไปนะฉะนั้นถ้าท่านไหนพอมีสติปัญญาบ้างแล้วมีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับตัวบ้างแล้วก็อย่าลืมสังเกตดูมองดูในตัวเองเนี่ยมองเข้ามาในนี้มีอะไรเที่ยงบ้างในนี้มองดูก็จะเห็นนะถ้าเห็นค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆเห็นบ่อยๆก็จะเข้าใจว่าโอ้ไม่มีตัวตนมีแต่ทุกข์มีแต่รูปที่ไม่เที่ยงมีแต่ความสุขที่เกิดเป็นครั้งๆแล้วดับไปทุกข์ก็ไม่เที่ยงมีความคิดนั่นมาเดี๋ยวก็ไปอันนี้มาแล้วก็ไปฉะนั้นอดทนไว้นะอดทนศึกษาเรียนรู้ไปก็จะค่อยๆเข้าใจมีปัญญามากขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของทุกข์นะเรื่องของทุกข์นะครับต่อไปเดี๋ยวสมุทัยนิโรธแล้วก็หนทางก็ค่อยพูดกล่าวต่อไปนะท่านอย่าลืมฟังไว้ดีๆแล้วก็เอาไปฝึกไปหัดให้เห็นดูมันบ่อยๆอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายในเช้าวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับสาธุสาธุสาธุ